สวัสดีท่านผู้ชมครับขับรถผ่านมาเส้นทางบ้านผืออุดรครับวันนี้ผ่านมาเจอครับบรรทุกอ้อยครับผมรุ่นไหนน้อเนี่ยเนาะโชเฟอร์เป็นอะไรไหมน้อเกียร์ไหมยินตันบ่เหรอตัวไหนเนี่ยสวัสดีครับโชเฟอร์เป็นยังบ่ล่ะว่าเป็นยังโชคดีโชคดีโชคดีลายทองลงพ่วงหนึ่งเอามาใส่สองพ่วงครับโอ้ใครอยู่มาลงพื้นที่มองให้พอดีลงมองให้พอดีครับได้มีพื้นที่ว่างหลายค่อยกันนะครับพี่น้องเช่าให้ทั้งโซดอุดรครับผมปีนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาครับผมได้ไปถ่ายรถอ้อยนะครับก็ขับรถมาเจอพอดีครับพี่น้องวันนี้พี่น้องได้ชมหน่อยครับอุบัติเหตุครับโชเฟอร์น่าจะหลับครับผมหลับในนะครับเอก้า SXZสองเจ็ดหรือสามยี่วะตัวนี้กำลังคีบใส่ครับผมคีบใส่รถพ่วงอีกสองพ่วงนะครับที่เอามาใส่นะครับโอ้ลืมเบิ้งตัวนี้12ล้อตัวนี้2คันหน้าครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ ZF เนาะความลงนี่ก็เสียหายนะครับรถมีเพื่อนๆว่าห้ำเลินนะพี่น้องห้ำเลินถูกับดินกับอะไรครับตรงนี้เวลาติดเช็คช่วงล่างได้ง่ายนะแบบนี้เนี่ยนี่เพิ่งเปลี่ยนมาครับนี่เพิ่งอัดมาใหม่เก็บกู้ขึ้นแล้วก็ไปได้ต่อครับไม่เป็นไรหรอกก็จะมีเสียหายนะครับพวกถามว่าเสียหายไหมรถคว่ำทุกครั้งต้องมีการเสียหายครับมือคีบฟอร์ดเท่าเดียวครับนาซา
คีบยากอยู่นะคีบอ้อยที่อยู่ในรถนะครับคว่ำแบบนี้ครับว่าตอนใส่นี่เขาใส่กันทับกันมานะครับซ้อนกันมานี่กำลังใจครับสู้สู้เท่าแก่ที่เจอแบบนี้ครับผมว่าทุกเท่าแก่ครับผมทุกเท่าแก่รถอ้อยเนี่ยเจอกันเกือบทุกคนแหละที่มีรถครับก็ถอยสาดถอยให้บ่ได้ว่าบ่ได้ตะโล่ว่ะเออเลยคีบน่าจะไม่ชินกับรถเท่าไหร่นะนี่ดูการใส่เกียร์ยังเก้านี่เบนจวดเบนจวดวันนี้พี่น้องขับรถไทยฟอร์ดเนี่ยเกียร์นี่ปั๊บเหยียบก็ได้เหยียบ2ครั้งนะไฟหายครับรถไถฟอร์ดนี่จะถอยอยู่2ยางครับถอยให้กับถอยโล่โอเคครับคลิปนี้นับว่าเป็นพ่วงแรกของปีนี้ครับที่รับซิงซูเปอร์ยาวได้มาถ่ายนะครับ
มาเจอครับผมรถพ่วงอ้อยนะครับลงไม่รู้ว่าไม่รู้จักเขาครับผมทีมงานทางอุดรครับวิ่งไปลงโรงงานบ้านผือครับเนี่ยพ่วงนะครับอ้อยขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ